โอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะครับผมไม่ได้ทำคอนเทนต์เกมใหม่ PG แบบเนี้ยนานแล้วนะครับเพราะว่าเกมก่อนๆเนี่ยกว่าที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นเกมเก่าซะแล้วนะแต่วันนี้นะผมได้เล่นต้องบอกว่าก็ยังไม่เก่านะคือมันก็เพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็มันก็ลงระบบในเมกาให้ได้เล่นเลยนะครับกับ Midas Fortune เนาะโชคลาภแห่ง Midas นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะเมื่อกี้ผมเล่นไปเติมหนึ่งละก็คือทุน93บาทที่มันเหลือนะครับผมก็เล่นไปละนะครับเดี๋ยวผมลุยเลยทุน999นะครับทุน999เนาะเบ็ด10เลยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับผมลองเข้ามาเล่นดูละนะว่ามันเป็นแบบไหนฟีเจอร์เกมเป็นยังไงนะครับมาทำความเข้าใจก่อนที่จะมาเล่นจริงจะได้ไม่ผิดพลาดให้ท่านผู้ชมนะครับก็จะได้ดูข้อมูลที่ตรงที่สุดนะครับเกมเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เกมเหมือนฟีเจอร์เหมือนเกมเพชรอะไรนะเอาง่ายๆคือสัญลักษณ์ชิดกันแล้วมันจะรวมมันถึงจะเข้าผมต้องพูดยังไงวะเดี๋ยวผมนึกก่อนว่าเกมอะไรวะท่านผู้ชมนึกไม่ออกเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือ Y นะครับเวลามันลง Y เนี่ยสแคตเตอร์3ตัวนะเดี๋ยวดูก่อนเข้าไหมเกมไม่เข้าเห็นที่มันเป็นสัญลักษณ์สีทองไหมนะครับก่อนที่มันจะเข้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น y ได้นะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็น y ได้เนี่ย y เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวคูณได้นะครับพอมันเข้าเนี่ย y จะเสกเป็นตัวคูณนะอันนี้ถ้าเข้าปกติไม่มี y ก็จะไม่มีตัวคูณเดี๋ยวผมหาจังหวะที่มันเข้าแล้วมี y ก่อนนะครับ y มันจะเปลี่ยนเนี่ยเห็นปะมันเสกเป็น y แล้ว y เข้ามันก็จะมี3อันใช่ไหมมันก็จะเป็นคูณ3ลงมาเสกสแคตเตอร์โอเคนะครับสแคตเตอร์นี่ผมยังไม่เคยเล่นนะผมในเกมนี้เนี่ยจะครั้งแรกเลยแต่ว่าที่ไปดูคลิปคนอื่นมาก็คือสแคตเตอร์ก็แค่ตัวคูณมันจะค้างไว้ข้างบนเห็นปะทุกครั้งที่มันเข้าตัวคูณมันจะเก็บตัวคูณไว้ให้เรานะครับผมอธิบายถึงจังหวะสัญลักษณ์มันเข้าเนี่ยยังไม่หมดเลยก็คือมันเข้าเหมือนแบบมันมาชิดกันมันจะเข้าคล้ายๆพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเกมใหม่ที่เป็นอาหารคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวคูณลงมานะครับตัวคูณมันไม่ได้หล่นลงมาเหมือนเกมพวกนั้นนะตัวคูณมันมาจาก Y นี่เห็นปะได้เพิ่มแล้วก็บวกไปเนาะอันนี้ในฟรีนะครับสวยแล้วบวกมาอีก3แล้วเอา8มาบวกอันนี้คือในฟรีเกมนะครับในฟรีเกมนะแต่ถ้าด้านนอกนี่มันจะไม่ค้างไว้นะครับตัวคูณมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มใหม่เรื่อยๆนะฮะประมาณนั้นท่านผู้ชมฟีเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับวิธีเข้าของสัญลักษณ์ก็4ตัวไหม4ตัวขึ้นไปนะติดกันแบบเนี้ยมันก็จะเข้าเลยนะครับมันจะเข้า4หรือ5วะผมไม่แน่ใจว่ะตรงเนี้ยวะขนาดผมเล่นมาก่อนนะ1พลาดเลยโอเคแตกตรงนี้สวยมากขึ้นมา1,100เหมือนเดิมจะบอกว่านี่คือการเล่นครั้งแรกไหมก็เป็นไปได้แบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมเล่นไปครั้งนึงแต่ว่ามันเป็นแค่การเล่นแบบเซิร์ฟนะเหมือนว่าเอาทุนที่เหลือจากซื้อไปเรื่อยมาลองเล่นดูนะครับมาลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงเฉยๆนะไม่ได้แบบเล่นแบบขนาดนั้นคือทุนเหลือท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะครับแต่ก็นับเป็นเติมนึงได้เหมือนกันนะนะแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วกันนะครับก็นับมาดูเกมกันต่อท่านผู้ชมนะครับในส่วนของสัญลักษณ์เนี่ยก็ไอตัวแพงๆนี่ก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์เหมือนเกมอื่นๆทั่วไปนะครับส่วนตัวที่สัญลักษณ์รองแล้วเขาเรียกว่าสัญลักษณ์รองก็คือพวกตัวหนังสือนะครับอย่าง A อย่าง K อย่าง Q นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์รองเนาะสัญลักษณ์หลักก็จะเป็นรูปเขาเรียกไมดัสไหมอันนี้ก็คือไมดัสใช่ไหมเทพที่เป็นอะไรนะปกติไมดัสนึกถึงเทพที่ใช้มืออะไรนะนั่นแหละนะครับนี่เห็นปะพวกแพงๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับองุ่นนะฮะกล่องสมบัตินะครับแล้วก็ตัวไมดัสเองแล้วก็ตัวผู้หญิงนี่แหละนะครับที่เป็นระดับแพงๆขึ้นไปสัญลักษณ์หลักนั้นนะครับสัญลักษณ์รองผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะเข้าใจในรูปแบบของช่องของผมจะเรียกแบบนี้นะครับหลักกับรองนะฮะมาดูเกมกันหลังจากนี้ท่านผู้ชมนะเล่นมาอธิบายไปคร่าวๆแล้วกันนะคงเข้าใจแล้วเนาะนี่ถ้าได้ Y ก็จะได้คูณนะครับแค่นั้นนะครับนี่เวลามันหมุนรอบหมุน Y ที่ไม่ได้เข้าฟรีเกมนะมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมนะครับเหมือนกับว่าเริ่มใหม่ก็หายไปนะครับแต่ว่าถ้าในฟรีเกมมันถึงจะค้างไว้ในรอบหมุนนะครับมาดูกันว่าผมจะรอดไหมนะวันนี้นะทุน999นะครับผมลบมาก่อนหน้านี้400นะครับก่อนมาเล่นเกมนี้ลบไป400นะครับสวยไปมีใครลองหรือยังเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาให้เล่นแล้วนะครับก็ ก็ถ้าอยากลองก็ไปลองกันได้นะเกมใหม่นะครับเกมใหม่ถ้ามาก็คงเป็นคงต้องรีบเล่นแล้วรีบตัดสินใจว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็เลิกเล่นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างเกมใหม่เกมอะไรนะเซอร์คัสดีไลท์ไม่ใช่เกมอะไรว่าดีไลท์ผมลืมนะครับเกมใหม่ที่เป็นอาหารอ่ะผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นอีกเลยก็คือเอาง่ายๆคือเราไม่ชอบนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างเป็นเกมแอดการ์ดหรือแอดการ์ดนี่ผมเข้าไปบ่อยเลยเพราะว่าผมชอบนั่นเองนะอ่ะต่ออีก50หมุนแล้วกันนะครับนั่นแหละประมาณนั้นท่านผู้ชมนะครับก็ต้องไปลองเองนะจะได้ตัดสินใจได้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ผมพูดถึงคนที่เล่นอยู่แล้วนะส่วนคนที่ไม่ได้เล่นนี่ก็ไม่เป็นไรครับดูผมเล่นให้ก็ได้ถ้าอยากดูอีกก็คอมเมนต์มานะครับไม่ต้องไปเล่นก็ได้นะครับดีละนะครับพูดถึงคนที่เล่นอยู่แล้วนะคนที่เขาเป็นสายเล่นเกมสล็อตอยู่แล้วก็อยากลองก็เข้าไปลองกันแล้วกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็ดูเอาแล้วกันนะผู้ชมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูกันถ้าอยากดูอีกก็ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ดูวายแผงนี้ดิคูณเท่าไหร่เนี่ย456สุดยอดนะครับถ้าเข้าแบบนี้ในฟรีนี่น่าจะเดือดว่ะจริงสุดยอดเลยนะครับโอ้ my god 1,000อยู่นะเดี๋ยวหมดนี้ผมว่าผมจะเบ็ด20ดีไหมหรือว่ายังไงผมจะน่าจะไปเบ็ด20อยู่นะว่าจะลองอยู่นะครับคือถ้าผมแตกสัก 2,000 เนี่ยผมก็บวกแล้ววันนี้ตอนเย็นก็เล่นสบายละสาธรรมสวยลงไหมไม่ลงโอ้โหแสดงว่าต้อง5ตัวไหมผมไม่แน่ใจนะไอ้ตรงที่สัญลักษณ์ปิดกันกี่ตัวถึงจะเข้าน่าจะ5นะครับน่าจะ5ท่านผู้ชมที่ชัวร์หน่อยมั่นใจหน่อยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับน่าจะ5แหละนะครับไม่น่าจะพลาดน่าจะ5ขึ้นไปโอเคสวยในกรณีที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรอบหมุนนี่ตัวคูณที่เข้าเนี่ยค้างไว้อยู่นะครับตัวคูณที่เข้าเนี่ยที่เข้าเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปค้างไว้อยู่ข้างบนอยู่นะแต่ว่าถ้ารอบหมุนมันเปลี่ยนเนี่ยนี่คือรอบหมุนมันเป็นรอบหมุนใหม่ละก็คือมันจะหายไปนะครับมันจะหายไปเฉพาะเวลาเป็นรอบหมุนใหม่ถ้าเป็นรอบหมุนเดิมก็ยังคงอยู่นะครับถ้ามันไหลนะพูดง่ายๆถ้ามันไหลนะครับอ่ะไปต่ออีกก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบ็ด20กันเล่นอีกสักหน่อยก่อนนะครับใครก็มารับชมฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยท่านผู้ชมก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ตามนะครับเกมใหม่วันนี้นะครับจริงๆมันมีอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมใหม่นะชื่อว่าอะไรแลบบิดสักอย่างนี่แหละนะผมเห็นแวบละนะครับเดี๋ยวคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาเล่นนะตอนนี้ได้ที่ไหนนะผมเห็นบางช่องเขาทำลงละแต่ผมไม่สามารถทำได้นะครับคนที่ขอเข้ามาว่ารีบทำให้ดูหน่อยเอ้าค้างอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็คือผมก็รอเล่นพร้อมท่านผู้ชมนี่แหละเวลามันเข้าหน้าระบบผมถึงจะได้เล่นนะครับส่วนที่อื่นเขาไปหาเล่นมาจากไหนผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่สามารถไปทำได้ก็เอาล่ะก็รอดูตอนมันเข้าทีเดียวแล้วกันนะครับจะได้แบบดูไปพร้อมกันรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ถ้าอยากเล่นก็จะได้ไปเล่นเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่รู้มาอยู่ครับว่ามีเกมใหม่เกมหนึ่งก็คือเป็นเกมกระต่ายแลบบิดอะไรสักอย่างนี่แหละรอรับชมแล้วกันผมไม่พลาดแน่นอนแลบบิดแน่นอนนะครับจำไว้เลยว่าเป็นกระต่ายคล้ายๆพวกเสือ Fortune Tiger ครับFortune ต่างๆพวกหนูพวกวัวพวกเสือเนาะมีกระต่ายละทีนี้ผมว่ามันคงมีมาเรื่อยๆตระกูล Fortune นะครับคารุดว่าหลุดมาจากไหนไม่รู้ครับผมหลุดมาให้ฟังแล้วกันรู้อยู่แหละนะครับมันมีที่ให้ดูอยู่นะครับแต่ว่าขอไม่พูดถึงแล้วกันสามารถดูท่านผู้ชมเองก็สามารถไปดูได้นะเวลามันมีเกมใหม่มามันก็จะขึ้นตรงหน้านั้นก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นก่อนแต่ว่าก็ไม่สามารถเล่นได้นะแค่รู้เฉยๆนะครับให้รู้ก่อนประมาณนั้นสวย4 บาทสวยมากเบ็ด10ได้4 บาทดีชดครับประชดนี่40 บาทของจริงหน่อยโอ้ไม่ไหวเลยวะ734เบ็ด2แล้วกันท่านผู้ชมไม่ใช่เบ็ด20แล้วกันนะเบ็ด2ซะงั้นเลยเอาไปคือถ้าไม่ได้เติมนี้ผมก็จะเสียเป็น1,400นะครับเสีย1,400ในรอบในวันนี้นะครับถ้าบวกเกิน400ก็นั่นแหละไป ก็จะบวกเลยอุ้ยได้4ตัวเลยเอาดิอุ้ยอัพเบ็ด20แค่2หมุนนะผู้ชมจังหวะทามมิ่งผมโคตรเอาอ่ะมาละได้เล่นละขอให้แตกด้วยแล้วกันวิพลาดไป2พลาดไป3โอ้จะเกลือยัดเกมใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่านี่สวยอู้600โอเคดีอยู่เก็บตัวคูณไว้ด้วยนะครับเลย6คูณมาลุ้นกันนะผู้ชมผมขอ 2,000 บวกผมพอเลยนะผมไม่ไปไกลนะขอแค่มีกำไรนะครับโอเคเลยได้ไหมเนี่ยโอ้แต่ตอนนี้ถ้าออกตรงนี้ผมคืนทุนนะแต่ว่าน้อยไปเรามาทุนตั้ง900ไปต่อได้อยู่แล้วโอเคอีก3หมุนเว้ยอย่างน้อยๆเรามีทุนต่อเว้ยเฮ้ยพลาดไปแล้วว้าวไป1ว้าวไป2เอ้าอ๋อ2ตัวก็ได้ว่ะลืมไอ้พวกเกมประเภทนี้2ตัวก็ได้เหมือนกันครับจำได้อ๋อรู้แล้วผมก็เพิ่งได้เล่นฟรีเกมในคลิปนี้แหละนะท่านผู้ชมสวยคูณ11อีก300,900ว่ะเอาขอ 2,000 แล้วไปต่อขอ 2,000 แล้วไปต่อหมุนสุดท้ายครับอุ้ยโอเคได้อยู่ Y ตัวนี้เชื่อมไหมเชื่อม A มี Y มี Y เชื่อมไหมเชื่อมพอเลยแล้วกันอุ้ยได้อีก3 Y เฮียเข้ามาดีวะท่านผู้ชมโอเค2,800ว่ะได้อยู่นะผมว่าผมพอเลยนะครับจบนี้โอ้โหเดี๋ยว20ได้ 2,000 เอาเรื่องนะครับพอดินะครับได้ขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมนะได้ทุนคืนด้วยนะครับแล้วก็บวกด้วยตีไปเลยวันนี้คลิปนี้ตีไปทุน 1,000 บวกกับ400ก็ 1,400 นะครับหากออกก็บวก 1,400 โอเคนี่บวก 1,400 1,500 เลยเนี่ยประมาณ 1,500 นะเราจะบวกอยู่ประมาณ 1,500 นะครับสุดยอดนะมาจนได้ว่ะประมาณ 1,500 ท่านผู้ชมแจ๋วเกมใหม่ครับก็ประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะเป็นจะบอกว่าเติมแรกก็ไม่ครับเมื่อกี้ผมเข้ามาเล่นก่อนเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นเกมประมาณไหนนะก็เลยไม่มันก็ไม่ใช่สัมผัสแรกนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะสัมผัสแรกๆที่รู้สึกว่ามันมาเล่นแล้วมันเป็นยังไงนะครับก็เกมประเภทนี้ผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ในการเข้าของรีมาร์เก็ตเกมพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเกมอาหารที่มาใหม่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้นะครับโอเคอยู่ท่านผู้ชมชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะสำหรับเกมใหม่นี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันกับสาวท่ามยามเย็นอีกคลิปหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปละเจอกันครับผมท่านผู้ชมบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ